คือผมว่ามันผมว่ามันก็ดีน่าจะดีที่สุดด้วยทั้งระบบการเล่นความฟิตสภาพร่างกายหรือว่าการจัดการที่ผ่านมาผมว่ามันเริ่มพัฒนาขึ้นมาจากแต่ก่อนแล้วอะไรเงี้ยผมว่านั่นแหละเนี่ยแหละเรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือว่าอะไรต่างๆมันเข้ามาครบหมดอะไรเงี้ยแล้วก็ความเป็นมืออาชีพของนักฟุตบอลไทยผมว่ามันน่าจะดีกว่ามันน่าจะดีกว่าชุดเก่าๆหรือชุดยุคดีมทีมแต่โอเคยุคดีมทีมก็ผมว่าเขาก็แบบเป็นชุดประวัติศาสตร์ชุดหนึ่งนะแต่ว่าคือผมว่าชุดเนี้ยมันโชคดีด้วยในเรื่องของหลายๆอย่างมันเข้ามาภาครัฐเข้ามาอะไรเงี้ยมันทำให้เราเป็นมืออาชีพมากขึ้นอะไรเงี้ยคือผมว่าเขาเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์แล้วก็พรแสวงด้วยคือเขาไม่ได้มีโอกาสดีตั้งแต่เด็กผมเห็นเขามาตั้งแต่เด็กแล้วคือแต่ก่อนชนาธิปนี่ไม่มีอะไรเลยแต่ว่าเหมือนเขาพยายามฝึกฝนพยายามเปิดรับสิ่งใหม่ๆตลอดจนเขามาเป็นซูเปอร์สตาร์ของประเทศไทยอะไรเงี้ยตอนเนี้ยผมว่ามันเป็นโอกาสดีที่เขาจะได้ไปเล่นเจลีกอะไรเงี้ยผมว่ามันเปิดทางให้นักเตะคนอื่นๆได้ไปเล่นต่างประเทศด้วยอะไรเงี้ยผมว่ามันเขาเป็นนักเตะที่ดีคนหนึ่งที่ประเทศไทยมีมาเลยมีโน่ชับปุยครับชับปุย